โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งยังคุยสุดรายการเซสชั่นชวนมีชื่อว่าเดฟเดอะไดรท์นะผมก็ขอสวัสดีทุกคนเข้ามานะผมแล้วก็อย่าลืมเริ่มกันด้วยการกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้กำลังใจก้อนใหญ่ๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกกวางตุ้งแฟนเพจเราได้นะผมในราคาตอนนี้35บาทนะครับมีชื่อท้ายคลิปทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ราคาอื่นก็ไปอ่านเอาเองละกันนะครับจะได้ไม่คลิปยาวเกินไปป่ะขั้นแรกเมื่อกี้เหมือนมีข้อมูลบอกว่ามีบางอย่างทำได้เอ๊ะแต่เดี๋ยวเอานี้ก่อนส่งอันนี้ก่อนนะผมอันนี้ผมเตรียมมาเพื่อส่งอยู่แล้วนะครับส่งไปเลยเผื่อมันจะขึ้นเวล4นะครับหูขาดอีกเยอะเลยเนี่ยไม่เป็นไรส่งไปเลยกันนะผมอันไหนส่งมันแกก็ต้องส่งนะครับถือว่าทำไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาอย่างอื่นมาชดเชยให้มันทีหลังนะครับเพราะของอย่างของใช้งานไงมินิเกมเต็มเลยเฮ้ยลืมอันนี้ไปเลยเนี่ยน้องใกล้ตายยังวะให้อาหารน้องก่อนทำไมน้องกลายเป็นตัวนี้วะเนี่ยให้ขนมด้วยแล้วก็รักษาน้องรักษาเสร็จแล้วทำความสะอาดไลนิ่งออนเล่นกับน้องเพิ่มหัวใจโอ้ชิบหายเร็วจัดอันกะเวนผิดน้องอายุ3ปีหรอเล่นน้องได้อะไรวะเติมเต็มใบได้อะไรเนี่ยไม่เต็มเอาหัวใจเต็มเย่มาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวา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 นี่ไงล่ะผมเก่งเต็ม110กรัมหนมการเทรนนิ่งไม่ได้เทรนนิ่งเหรออืมว่าน้องการว่าน้องเป็นการเทรนนิ่งเหรอให้น้องแบบมีมารยาทอะไรเงี้ยโคตรฟักโคตรแปลกช่างมันไปดูนี่ต่อดีกว่าเฮ้ยอันนี้คือเหรียญตราแพตตินัมโทฟี่นะผมโนสุดยอดอัพเป็นแพตตินัมแล้วมันก็เท่ขึ้นอีกนะผมไปดูฟาร์มแป๊บเมื่อกี้เหมือนมีแจ้งเตือนฟาร์มวันนี้มีเทศกาลมารินด้วยนะผมเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องลงไปหามารินก่อนโอเคมีไข่ให้เก็บเองอะไรอ่ะมีอะไรคุยเราวะว่าไงมีอะไรขายใหม่หรอมีถั่วขายกับออนเนียนขายนะผมน่าสนใจดีนี่ปะเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดจะทำในเรื่องหลักเราต้องลงไปถึงวังบาดาล แต่ถ้าเกิดจะแค่เก็บเกี่ยววัตถุดิบมันก็ได้เลยเพราะเราเก็บแค่ปลามารินไงใช่ไหมงั้นเราแบ่งเป็น2ช่วงไหมช่วงเช้าเราเอาเป็นปลามารินก่อนนะครับปลาปากยาวเขาเรียกปลาอะไรนะปลาปากแหลมเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องในนี่แล้วอะต้องเก็บแล้วอ่ะงั้นเราลงกันเลยละกันนะผมเตรียมของนิดนึงปลามารินมันไม่น่าให้เราจับง่ายๆขนาดนั้นฉะนั้นเราเตรียมอุปกรณ์ไปอาจจะเป็นสไนเปอร์นะผมเฮ้ยมีเปลี่ยนลายเรือด้วยเหรอวะคือ what the fuck ลายเรือโคตรอนิเมะเกิร์ลโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดสไนเปอร์นิดนึงอัปเป็นอะไรดีเราควรใช้สไนเปอร์หลับไหมยิงปุ๊บหลับปั๊บมีโอกาส 50% หลับอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ไม่มีของนี่มันต้องไปล่าปากเป้าจริงนะเนี่ยไม่งั้นแม่งไม่มีของว่ะดาเมจ32ไม่เพียงพอหรอกครับแกเนตลันเชอร์แกเนตลันเชอร์ก็ใช้ก้ามปูไม่ใช้อันต่อไปใช้โอปอโอเคงั้นใช้แกเนตลันเชอร์ก่อนนะครับปะโอเคไปหามารินแป๊บเจอกันข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งลืมอีกอย่างอัปเกรดชุดเป็น800ครับผมเลเวลแม็กของตอนนี้แล้วโอเคเอ้ยอยู่ๆเจออีเวนต์อะไรไม่รู้ว่ะอุ้ยประมาณนี่โอ้น้ำมันครอบครัววานหลังค่อมนี่ควรถ่ายภาพไปไหมนะควรดิครับรออะไรอ่ะอะเบบี้ทำเอ้ามีลูกเหรอเรามีลูกด้วยเหรอเนี่ยได้ป่ะสวยผ่านมีเจ้าตัวเล็กนะผมในภาพเฉยเลยเดี๋ยวจะวานหลังคอมนะ
ว่าแต่เรายังหาปลามารินไม่เจอเลยคุณผมว่ายมาพักกันใหญ่ละไปไหนวะอุ้ยนี่มันฉลามอะไรเนี่ยหน้าตาคุ้นๆเหมือนผมมองเห็นคุ้นเป็นใครไอ้หน้าตาคุ้นๆไม่เล่นกับมันได้ไหมปล่อยมันไปเล่นอื่นไม่ว่างไม่ว่างเฮ้ยบอกไม่ว่างไงบอกไม่ว่างไอ้นี่นี่จะเอาตลอดเลยบอกไม่ว่างหาไม่เจอว่ะมารินอยู่ไหนวะขอเวลาหาแป๊บหลังจากที่ตามหามารินทั่วหน้าน้ำก็ไม่เจออะไรเลยก็เลยไปจับปลาอื่นๆมาแก้ขัดนะผมแล้วก็เข้าในเรื่องหลักกันดีกว่าไปไปกาเซียสเอ้ยมันเรือชิบหายแล้วไปกดผิดบ้าเอ้ยกดผิดเรียบร้อยกับเรือจ้าทำไมกับเรือทำไมไม่เข้าใจโอ้ได้ภาพสวยๆมาใช่ไหมผมขอบคุณมากสำหรับภาพเอาตังค์ไปโอ้โหไม่กดโอ้เซ็งผมเซ็งมากทำไงดีวะจะไปข้างบนนั้นก็ลำบากอ่ะโอ้เดินเรื่องหลักหรือไม่ไปในเรื่องหลักเลยดีวะวันนี้จับปลาเล่นไปเลยดีวะเนี่ยเอาไหมวันชิวหน่อยไหมหรือจะเป็นวันในเรื่องหลักต่อดีวะแต่ที่แน่คือได้ของมาเพียบเลยของจากอันเนี้ยที่ต้องส่งเนี่ยแต่ไม่มีไหนที่จะส่งได้เลยนี่วะโอ้ยเซ็งที่หลังสอนเอาเรื่องนี้สอนรู้ไปให้รู้ว่าอย่ากดรัวนะผมนี่เลยตั้มไม่ต้องเรียบร้อยปืนแกเน็ตลันเชอร์เลเวล3นะผมบอกเลยว่าแรงสะใจไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้จากดาเมจนั้นละ60นะผมปะเนี่ยกดผิดอีกแล้วเป็นอะไรอ่ะผมกดสเปซบาร์แล้วมันเบิ้ลนะคุณสเปซบาร์ปุ๊บแม่งเด้งตึงๆมันลงแบบถ้ำถ้าเกิดกดทีนึงแล้วแม่งกลับเรือนะมึงโกรธนะบอกเลยว่าโกรธนะเออกดปะกาเซตแอเรียนะผมหวังว่าครั้งนี้เราจะได้ของดีๆกลับไปส่วนมารินก็ช่างมันเถอะนะครับมาไอ้นั่นที่2นะผมมาดูก่อนว่าที่2ที่หมายถึงเนี่ยมันจะเป็นจุดไหนแล้วก็ไปตรงไหนได้บ้างเนาะว้ายอย่าพึ่งนัดละ60นัดละโถแรงจัดๆมีปลาโดนลูกหลงหูแรงมากเลยอ่ะแรงถูกใจนะครับอันนี้แร่ละกันนะครับชอบของเหลือค่อนข้างเยอะแร่กลับไปละกันแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะกองปลาที่โคตรเยอะเราลองว่ายลงไหมผมก็ไม่รู้นะว่าต้องจุดไหนจะเป็นจุดสวิตช์ที่2นะครับก็ดีแกโอ้ยแค่ทักทายเองต้องสู้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องนี่ล่ะยิงย้อยใส่แล้วไงต่อหันไปยิงธรรมดาตัวนี้นะผมแล่เหมือนกันครับ very good กระสุนหมดว่ะเติมกระสุนแป๊บเรียบร้อยกระสุนพร้อม8นัดพร้อมยิงบึ้มบึ้มประเด็นก็คือตรงไหนคือจุดที่เราจะเป็นเจอสวิตช์ที่2วะเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้เลยปัญหาคือสวิตช์ที่2อยู่ไหนโซนความโซนนั้นมันร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะผมว่าใช่แน่เลยว่ะไอ้ตรงร้อนๆแน่เลยโอ้ยนี่อะไรอ่ะของเรียงกันเป็นตั๊กเลยเอาซะหน่อยเกลือครับสวยตอนนี้เกลือเราเยอะมากเลยจริงๆแล้วเราไม่ต้องเก็บเกลือเราก็ได้นะแต่เรายังคงส่งคนงานไปหาเกลือรัวๆเลยเพราะว่าคนงานเราจ้างมาแล้วจะขายทิ้งหรือเอาไปทำอื่นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะก็เลยส่งไปหาวัตถุดิบเอามาส่งให้ร้านค้าเราเนาะร้านซูชิเรารุ่งเรืองด้วยวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติโอเคตัวนี้นะผมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโดนกืนอย่าอึดจังวะโอ้เลือดเท่าไหร่เนี่ย
ตัวนี้กลับหนุ่มเพราะว่าใหญ่เกินนะครับตัวเท่าฉลามเสือเลยนั่นอะไรอ่ะมีบางอย่างถูกแช่แข็งอยู่ครับอันนี้ไม่ต้องไอ้เนี่ยไอ้ชอบปล่อยพิษหลอดประสาทไม่ต้องไม่โดนตรงนี้มีอะไรบางอย่างแช่แข็งอยู่ก็ไม่รู้คุณย่อยก่อนเรียบร้อยเอายังเหรอเลือดเท่าไหร่ถามว่าเลือดเท่าไหร่ถามว่าเลือดเท่าไหร่ยังเหรอยังเหรอเป็นแค่ปลาหมึกเป็นแค่ปลาหมึกอย่ามารีสู้กับมนุษย์เฮ้ยมันทำอะไรบางอย่างได้จริงว่ะเดี๋ยวนะขอเคลียร์ไก่นี่ก่อนมนุษย์คืออะไรนองโดนแข็งแช่เนี่ยเดี๋ยวก็เคลียร์ปลากระเบนแป๊บเอายังเฮ้ยเร็วๆคนรอเยอะเร็วเลือกเท่าไหร่วะขี้เกียจใช้ปืนอ่ะโอเคเสร็จผมแร่นะครับผมอันนี้ไหนนี่อะไรคืออะไรอะไรอ่ะได้ค้อนมาหรอ What the fuck ทอฮะฮะกูห้าเลยบอกว่านั่นมันอะไรอ่ะสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกยังงั้นเหรอแล้วเขาก็บอกว่าท่านต้องใส่ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบันโชหรือเปล่านะท่านจะเอาตัวอย่างให้เขาดีไหมถ้าเกิดเขาต้องตัวอย่างไปดีไหมถ้าเกิดจับได้คงดีหน่อมอะไรอ่ะโอ้เป็นอย่างสุดถึงความร้อนออกมาเลยไม่คือจะจับตัวนี้มันร้อนเกินลงไปไม่ได้ประเด็นก็คือว่าจะจับไปตัวนู้นขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยได้แล้วโน้มลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วผมจะไปหาอันต่อไปยังไงวะแต่สงสัยค้อนทอนี่มากกว่าจืดปิ้วอะไรเนี่ยเดฟเล่นอะไรอ่ะลูกอันต่อไปอยู่ตรงไหนวะมันต้องมีดิอันที่สองอะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอันเดียวปะวะมันมีบางอย่างให้เล่นอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลดิวะมันจะไม่มีเหตุผลไม่ได้เว้ยทุกอย่างมีเหตุผลเสมอแล้วผมเชื่อว่าเหตุผลต้องอยู่แถวนี้แหละตรงได้ปะอู้ร้อนปืนครับปืนใหม่เปล่าปืนเดิมเพิ่มเติมก็คือโดนย่อยข้างบนนี้มีอะไรป่ะเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเย็นแบบเย็นแค่เห็นก็รู้เย็นแล้วอ่ะแล้วใต้น้ำเป็นน้ำแข็งหาในคิดผ้าเพราะคนเข้าไปอยู่ข้างในเย็นใจหอมเฮ้ยโอเคยังดีมันเคาะได้เอาความไม่ได้โยนทิ้งเลยเนี่ยเอาความมาดีก็สำคัญนะครับมีอันนึงที่ผมนึกออกแล้วมันน่าจะเป็นเงื่อนไขเลยก็คือไอ้ตรงที่มันเป็นจุดวาร์ปอะครับไฟฟ้าช็อตโคตรแรงเลยของโคตรดีเลยคุณขอโทษที่ดูหมิ่นของดีจัดตอนแรกผมหมิ่นมันนะเว้ยแต่ตอนนี้ผมแบบเฮ้ยขอนทอของดีจัดเลยไม่เป็นแล้วนะนักดำน้ำอ่ะจะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าต่อไปนี้เรียกผมว่าทอเดอะเดฟไปเรื่อยเลยว่ะไปใกล้ถึงแล้วครับข้างบนนี้
อีกนิดนึงเนาะหวังว่าจะใช่นะเพราะผมนึกไม่ออกแล้วว่าจะไปหากุญแจที่สองจากไหนไม่งั้นเราเข้าไม่งั้นเราเข้าห้องควบคุมไม่ได้ได้ทำไงต่อวะทางนั้นเฮ้ยเจ็ดฟรีสวยตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีหินด้วยเนาะเพราะถ้ามีหินนะอาจจะต้องทางไอ้ฝั่งซ้ายบนเมื่อกี้เนาะประเด็นคือไม่มีหินแถวนี้เลยอะต้องหิ้วมาจากตรงไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยที่บอกฉันว่ากุญแจที่สองน่าอยู่ในนี้แน่เลยนี่ไงรูปปั้นสัญลักษณ์นี้หนุ่มใช่เพราะแต่ทางถูกกั้นอยู่อะเราจะเข้าไปยังไงอะเฮ้ยเบลูก้านี่โอ้เบลูก้านี่นะมาทำอะไรที่นี่ล่ะอันตรายนะกลับไปเถอะขี่มาเร็วมนุษย์ขี่เร็วอะไรนะใช่ขี่เหรออ๋อเบลิก้าว่ายทุกกระแสน้ำได้นี่นะโอเคงั้นขอขี่หน่อยนะพุ่งไปเลยพร้อมหรือยังอู้หู้ว่ายสวนเข้ามาครับผมโอเครู้เรื่องเราสามารถอยู่ในถ้ำนี้แล้วจะขี่เบลิก้าตลอดนะผมสามารถใช้เบลิก้าทำลายสิ่งกีดขวางได้เบลูก้ามีเลือด3หลอดทางก็ต้องระวังดีๆนะผมแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลเอาไว้แบบพุ่งชนได้แต่ก็ติดคูลดาวน์ใช่มั้ยว่ายเข้าไปสู้ๆนะเบลูก้ากระแสน้ำมันแรงอะไรขนาดนั้นน่ะเฮ้ยข้างหน้ามีกุ้งด้วยวันนี้จะกุ้งวะกุ้งแม่น้ำมันตัวใหญ่ๆเลยหรือล็อบสเตอร์วะอ๋อของกินโอเคพุ่งชนเรื่อยๆนะผมเอ้ยไม่ต่อเนื่องเลยชนพลาดปุ๊บไม่ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องสวยสวยอันนี้อะไรอ่ะโอเคทรงไม่ตอนแรกก็เหมือนทรงมันจะน่าเล่นด้วยไม่เล่นด้วยแล้วอุปสรรคเยอะใช่เนาะไม่ต้องต้องฮิวอะไรยาคงยาฮิวไม่ต้องอันนี้มีอะไรแน่เลยไอ้โอ้โหเกือบโดนทิ่มไม่น้ำแข็งบ้านไหนอยู่มันขึ้นไปอย่างเงี้ยน้ำแข็งใสบ่บ้าเลยลงครับเฮ้ยกระพุนดำกระพุนดำหน้าตาอันตรายเกินไม่ยุ่งระเบิดดิว่าทางไหนต่อกระพุนระเบิดไปจะถึงตัวอุ้ยผมไม่เห็นเลือดหายไปหลอดหนึ่งครับผมอุ้ยโอเคได้คิวเลือดหนึ่งจังหวะคิวเลือดสองหลอดมงต่อเนื่องมงอีกทีได้หรือเปล่าโอเคเข้ามาแล้วผมกับคุณดำ what the fuckตัวใหญ่เป้งเลยปูนนั่นมันแม่ของกระพุนเหรอเนี่ยทำไงอะเนี่ยกระพุนเบลอเลยคุณอันตรายจัดอะดูทรงแล้วอะ What the fuck มีPhantom Jellyfish กระพุนสีดำทะมึนนะผมยาแต่พวกเราไม่ได้มาเพื่อจะล่าอันนี้นะผมทำไงดีวะขั้นแรกใจเย็นๆก่อนอาวุธที่มีตอนนี้มีอะไรบ้างมีอาวุธอะไรบ้างอ่ะโอ้ไว้สวนเข้าไปครับผมนี่เหรอมุงโอ้โหเบลูก้าไปหม่งมันได้เว้ยอย่าโดนโอเค
อันนี้เนี่ยผมวิ่งใส่อย่างเดียวเลยหลบเขียวๆก็พอนี่ไงล่ะโดนไป2เมตรจุกเลยดิอีกทีนึงก็น่าจบเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆหูเยอะจังอะโอเคหลบดีครับผมหลบดีเวลูก้าปลอดภัยโอเคไปเริ่มตึงหลบซ้ายหลบขวาม่งให้ดอกสุดท้ายเรียบร้อยเออเรียบร้อยไปไหนแล้ววะโอ้ยไปไหนแล้วหนมโชคดีของฉันนะเนี่ยทางเปิดแล้วหนมโอเคประตูเปิดแล้วไปกันต่อได้ละนี่อะไรอ่ะแวะเก็บก่อนโหนดกับพุนแฟนทอมเจลลี่ฟิชพอชั่นแซกหนมหนวดพิษของมันหนมกับเนื้อป่ะเข้ามาจุดต่อไปหลังถ้ำแล้วหนมนี่ไงสวิตฉันควรเปิดทำงานไปเลยไหมเฮ้ยดีถือว่าไม่ถือว่าแบบดีกว่าเมื่อกี้โอเคป่ะดันเลยครับหวังว่าจะไม่โดนอะไรเพิ่มเติมนะฮึบโอเครูปวงกลมหนมฟันเฟืองเริ่มทำงานอีกครั้งครับเครื่องจักรที่มันทำงานมานานตรงส่วนลึกของมันหนมวงกลมอันที่สองทำงานครับวิ่งและสุดท้ายคือสับคือสี่เหลี่ยมคว่ำไม่จะบอกอะไรวะเออสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นแนวตั้งโอเคเครื่องจักรขนาดใหญ่เราทำงานอยู่ด้านนอกนะผมแล้วก็ประตูเปิดออกด้วยครับประตูอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะประตูเปิดเหรอออกไปด้านนอกหรือเปล่านะไปเบลูก้าไปข้างนอกกันไปป่ะขอบคุณมากที่ช่วยเหลือนะอ๋อแล้วแค่ตอบเฉยๆนะผมไม่ได้ไปกับเรานะครับเดี๋ยวดอกเขาควายออกมาเองอะไปขอบคุณมากไปลูก้าไม่ได้นายฉันลำบากแน่ออกมาตรงไหนครับเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันน้อยร้อนน้อยลงแฮะฉันว่าฉันควรลงไปข้างล่างต่อได้แล้วแหละโอเคนะครับ Ancient Control Room ห้องโบราณนะผมห้องควบคุมโบราณนะครับตอนนี้สามารถลงไปด้านล่างได้แล้วเพราะว่าความร้อนลดลงนะผมเขาว่าอย่างนั้นนะแปลว่ามันอุ่นขึ้นแล้วนะครับจากความจากร้อนเป็นอุ่นอารมณ์เหมือนเราแบบหมุนน้ำร้อนไปเยอะเกินไปแล้วเราก็เอาลงมา1ขีดกลายว่ามันพอดีซะงั้นเออสักพักก็จะบอกโอ้ยหนาวเกินแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นสุดท้ายกลับไปอยู่จุดเดิมนะครับนั่นก็คือการลักษณะเดียวกับที่เดฟกำลังเจออยู่อะไรวะเนี่ยไปเดี๋ยวเรารีบว่ายไปแล้วกันหนมข้างบนนี้เหมือนจะไม่เจอปลาอะไรพิเศษมั้งออกข้างล่างมันก็ได้แต่ผมชอบออกข้างบนมากกว่ามันจะได้เจอปลาเจออะไรหลายๆอย่างเลยเผื่อเราได้เก็บพวกอะไรอื่นเพิ่มหน่อมเนี่ยอย่างอันเนี้ยปืนใหม่เรียบร้อยสติกกี้บอมหน่อมแต่ว่าเราไม่เอามันครับผมไม่ใช้ครับเราแค่จะจับมันย่อยนะผมแล้วก็เอาโทปาสเพิ่มเอาอ่ะค้อนทอของผมไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวนักสุดมันมี8หรือ9นัดนะมี 8โอเคอันนี้เก็บไว้นะครับแบ็คคอรัลโอเคที่เหลือไม่น่ามีอะไรมั้งอันนี้เพิ่มเผื่อได้สติกกี้กันเพิ่มไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหไลท์ห้าคูณของดีมีแต่ไฟฟ้าเนอะตัวเราเนี่ยสมก็เป็นเทพเจ้าทอจริงๆเรียกผมว่าทอเคลงมาด้านล่างได้แล้วมั้งไปลองดูเลยกันผมไม่ต้องรอถึงครั้งหน้าแล้วครั้งนี้แหละลงไปเลย Let's go มีปลาใหม่ตึมเลยจับซะเลยเลือดเท่าไหร่นั่นตัวอะไรอ่ะมังกรโคมโดเหรอชิบหายแล้วอย่าพึ่งทรงไม่ดีไม่เอาโน่ไม่อยากโดนกัดนะครับจับซะเลยตัวอะไรไม่รู้ช็อตไม่ติดทำไมไม่ได้อ่ะมันต้องยังไงวะเนี้ยสงสัยวะอ่ะได้ดิไง
ปลาแอลลีไพลัสมันเป็นปลาโบราณหมดเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยสโนว์แคนซัสไอ้พวกลงด้วยตัดตัดอะไรพวกเนี้ยซอรัสในตัดอะไรพวกเนี้ยพวกนี้คือแบบปลาโบราณหมดเลยนะครับพวกนี้เป็นปลาแบบสมัยเดียวกันหมดเลยโอ้น่าสนใจมากเฮ้ยนั่นไงสุวรรณสุวรรณอยู่ข้างล่างนะผมจะเพิ่งเข้าไปหาเขาไปหาสุวรรณเมื่อไหร่ประมาณในเรื่องเดินแน่ขอหาปลาก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงสุวรรณนายก็สำคัญแหละแต่ปลาสำคัญพอกันปะได้อีกตัวหนึ่งนะผมข้างล่างนี่ดูร้อนมากเลยนะครับดูแบบอุ่นอะดูอุ่นๆดูดิข้างล่างนี่คือน้ำแข็งหายหมดเลยนะผมเป็นความร้อนร้วนเลยนะผมยิ่งเราใกล้แกนโลกเท่าไหร่ยิ่งร้อนเท่านั้นนะผมนี่คือทรงความร้อนของมันร้อนอ๋อนี่ไงแท่นบูชาที่เราเห็นตอนนั้นโอ้นี่สินะต้องเปิดประตูที่3หน่อยเพื่อเปิดลงไปอีกนะครับผมคิดว่าห้องควบคุมน่าอยู่ด้านล่างนี้แหละครับโอเคว่ายน้ำเล่นแป๊บเดี๋ยวไปหานักสุวรรณนั่นเห็นนายไปเมื่อกี้แล้วทางขวาหน่อยเปิดใครไม่เห็นนะขวาขวาทางขวาเลยเฮ้ยด้านอะไรอะอะไรชมพูชมพูวะน่ะอุ่นเดี๋ยวผมไปจับมันก่อนชมพูขวาบนเมื่อกี้แป๊บแต่อย่าพึ่งขอเวลาแป๊บนึงโอ้ยฉลามอะไรวะน่ะทรงน่ากลัวเกินเฮ้ยโอ้โหชื่อหมวกยาสลบใครเห็นก็ว่าตายไปเลยครับเฮ้ยยิงไม่เข้า what the fuck เฮ้ยแข่งโป๊กเลยทำไงอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยหุ้ยทีละร้อยเลิกเลยเลิก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 เลยโอเคโอเครู้เรื่องเลิกเลิกเลิกผิดปกติแล้วเอาตัวอื่นไปก่อนเมื่อกี้ผิดปกติเกินอุ้ยโอเคฟอลคาตัสไม่ไอ้ชมพูนี่ตัวอะไรอ่ะจับซะเลยอย่าหนีผมไม่อยากยอมผมไม่อยากตายกับตัวดวงฉลามแงบด้วยนมผมว่าน่าจะเป็นทรงเดียวกับตัวอื่นๆก็คืออาจจะต้องเล่นมาจากด้านหลังนะครับเฮ้ย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 ไอ้บ้าเลิกเลยไม่เอาไม่เอาจะตายจะตายจะตายเลิก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 เล่นเลยไม่เอาไม่เอาโอเคพิคเคลียไม่เลิก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 กูเลิกเล่นกับมึงเลยอันตรายเกินละเฮ้ยมึงเลิกกัดขอร้องขอร้องไม่เอาไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วหูยจังหวะนี้แหละจังหวะมันน่าสนใจจริงก็ยิงหางไอ้บ้ามันน่ากลัวเกินคุณผมไม่เอาผมไม่เล่นผมเลิกตัวนี้เป็นโอ้โหมันง่ำง่ำขนาดนี้ไม่อยู่นิ่งด้วยนะประเด็นอะออกซิเจนผมไม่มีให้เติมแล้วเลยนะครับตอนนี้นะแล้วเราจะเลิกเล่นกับมันนะฮะปล่อยให้มันเล่นไปก่อนเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราทำมันหลับได้ปุ๊บนี่เราสามารถเรียกยานมาหาได้นะเว้ยเคสวันมาทำอะไรที่นี่อ๋อฉันจะมาพานายเข้าไปยังตรงส่วนล่างนะผมเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวขอแปลแบบถูกๆดีๆใช่ไหมที่นี่เพราะความร้อนใต้พิภพโหนมบริเวณทางน้ำแข็งลดลงแล้วนะครับก็เลยมาที่ย่าโหนมแล้วก็เลยคิดว่าฉันสามารถเชื่อใจมนุษย์ได้เต็มที่ด้วยโหนมยังไงฉันก็คือฮีโร่ของเผ่าเงือกโหนมฮะผู้พิชิตกาดอนแจนกาดอนโหนมใช่ไหมที่นี่เปิดใช้งานสิทธิ์ด้วยตัวเองยังไงล่ะแต่ฉันขอความช่วยเหลือของนายเพราะว่าข้างในนี้ค่อนข้างที่จะเข้าไปยุ่งยากโหนมทำไมมันเป็นยังไงไปดูตัวเองแล้วกันทำไมวะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ตอนนี้มีออกซิเจนให้ปะถามแค่นี้แหละโอ้โหมีอันนี้ให้ไอ้นี่อะไรอ่ะบักบีนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะยูเรเนียมเหรอโอ้ชิปหายออกซิเจนต่ำ
ลิกเ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 ล่นมากกว่านี้ไม่ได้ละขอเข้าหน่อยสุวรรณพร้อมแล้วใช่ไหมมนุษย์พร้อมเลยผมเข้าไปปกติแล้วมันจะออกซิเจนให้ขอร้องนี่คือทางรอดสุดท้ายถ้าไม่มีคือตายเอ๊ะมันยากตรงไหนเนี่ยโอ้ตรงทางข้างบนไม่มีน้ำนี่นะใช่นะผมมันอยู่ใกล้รากของ DY3 ยังไงล่ะอ๋อแล้วมันก็น่าจะดูดกลืนทุกสิ่งเข้าไปนะผมต้นไม้มันดูดกลืนทุกอย่างเข้าไปทำให้ดินรอบๆเนี้ยแห้งสนิทไปเลยนะผมถ้าแล้วเราต้องเติมน้ำในห้องนี้อีกครั้งนึงเพื่อจะไปต่อนะครับแต่ว่าฉันเอื้อมเพื่อไปจับอุปกรณ์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีน้ำเหลือเลยนะผมมนุษย์ขึ้นไปเปิดให้หน่อยเฮ้ยต้องขึ้นไปอย่างนั้นเหรออืมเดี๋ยวขอลองขึ้นไปหน่อยนะอู้ออกซิเจนได้ไหมอ๋อเราสามารถควบคุม2ตัวระหว่างควบคุมสุวรรณกับควบคุมเดฟโอเคกดแท็บเพื่อควบคุมเดฟโอเคเดฟเกม2คนดังนั้นอาเยียบเยียบเยียบประตูเปิดอาสุวรรณไปเฮ้ยอย่าพึ่งเหยียบไว้เออโอเคสุวรรณมาว่ายมาครับเป็นเงือกนะต้องว่ายเร็วนิดนึงโอเคว่ายลงมาถึงข้างล่างนะครับเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่ายดีๆที่สุวรรณเดี๋ยวเอ็งโดนอะไรทับตายทำไงอ่ะอันนี้คือไงต่อวะนี่เหรอโอเคเกจับไว้เดฟเดฟไปไงวะโอ้ยน่ารักตึกตึกติ๊กตึกตึกติ๊กตึกติ๊กตึกติ๊กเช็คพอยต์เซฟครับผมมีเช็คพอยต์ให้ด้วยว่ะคือเหมือนรู้ว่าจะมีคนจะตุยอ่ะไม่ต้องลงมาก่อนเออไปอันนี้อะไรต่อหมุนครับโอเคให้เดฟไปต่อเลยสุวรรณปล่อยมือวายต่อครับปึ๊บโอเคแล้วก็ทางนี้ไปต่ออย่างนี้เหรอแล้วก็สุวรรณลงมาล่างเอาล่างตันต้องออกขวาทางนั้นไปเลยวิ่งยาวโอเครอเดฟผ่านไปก่อนเดฟสุดท้ายยังโอ้ยอับโอเคเปิดทางไปต่อนะครับรอเดฟผ่านไปไปสุวรรณไปเปิดประตูอีกฝั่งนึงวิ่งตามน้ำแข็งเลยนะผมปลอดภัยแน่นอนเอาประตูฝั่งนี้ปิดไม่ใช่นี่หว่านี่มันที่หนีบเกือบเป็นปลาบดแล้วไม่ล่ะถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยตันว่ะเดฟเดฟอย่าโดนบดนะเว้ยเดฟยังไงมันต้องยังไงวะมันต้องไปนั่งแอบเหรอโอ้โหนึกเล่นมาริโอ้ในกุเกวิ่งมาครับผมย่อโอเคดีนะมันมีระยะให้นี่โอเคเดฟเก่งอยู่แล้วเดฟเปิดทางให้สุวรรณไปต่อครับผมใช่ปะโอเคสุวรรณก็จะเจอล่องเฟืองไปต่ออ่ะทำทางเชื่อมให้เดฟไปต่อครับร่วมแรงร่วมใจกันดีว่ะสุวรรณนายนี่มันก็เก่งกันนะเนี่ยฉันต้องมองนายใหม่แล้วแหละแล้วก็ลูกแก้วนะครับไม่ใช่ลูกแก้วผลของ DY3 นะผมอ๋อหย่อนลงน้ำหย่อนลงน้ำไม่ทำอะไรให้สุวรรณเอาไปใส่ละลายน้ำแข็งครับ
มันก็จะสะท้อนขึ้นบนยังไงวะสะท้อนแล้วไงต่อน่าจะต้องให้เดฟออกมาก่อนถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ป่ะแล้วก็ให้มันดันตัวเดฟขึ้นไปแม่นโอเคแล้วก็ต้องให้เดฟมาเหยียบตรงนี้เพื่อไปละลายแข็งส่วนหนึ่งนะครับโอเคแข็งจะลายอีกส่วนหนึ่งระดับน้ำทะเลก็จะขึ้นหน่อมเพราะว่าน้ำแข็งละลายครับโอเคไปทางนี้ต่ออันนี้อะไรอ่ะดึงลงทำไมอ๋อปิดประตูไม่งั้นเดฟผ่านไม่ได้โอเคโอเคเดินมาครับต่อแตะต่อแตะต่อแตะโอเคถึงคันโยกละโอเคคันโยกที่นี่มีคันโยกเหมือนกันดึงพร้อมกันนะอ่าฮะส่งสัญญาณมาเพาะเมื่อพร้อมนะมนุษย์ได้เลยพร้อมไปพร้อมกันเรียบร้อยครับเฮ้ยน้ำเฮ้ยเดฟเตะกากก่อนเดฟข้างล่างทางเปิดครับน้ำเริ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยโอเคทำงานแล้วนะผมเติมน้ำให้เรียบร้อยนะน้ำจะเข้ามาแล้วต้องใส่สูตรก่อนดีกว่านะผมฮึบโดดน้ำต๋อมปะลงล่างกันไปทางไหนก็ไม่รู้นะโอเคการเติบโตมันไม่ปกตินะผมต้องรีบไปที่ห้องคอนโทรลรูมเพื่อดูเกิดอะไรขึ้นแล้วแหละนี่ผ่านสุดที่เจอเลยมนุษย์ตามท่านมาฟอร์มเดอะพอยต์อยู่คอนโทรลเดฟควบคุมได้2ตัวเหรอฮะเอางี้เลยเหรอโอ้โหคุณไม่ได้ผมคุม2ตัวพร้อมกันเอาสุวรรณไปก่อนเดฟตามเดฟโอเคติดกันไว้เอ้ยควบคุมยากชิบหายใครเป็นคนคิดวะโอ้ยโอเคคอนโทรลอันนี้อะไรอ่ะคอนโทรลขวากดพร้อมกันโอเคโอ้มั่วควบคุมมั่วแล้วอ่ะโอเคคอนโทรลขวาส่วนเดฟคอนโทรลซ้ายเปิดไอ้ยาถูกแล้วมันเคลื่อนไหวอย่างไรยังไงนะทิปขวาโอเควายต้านขึ้นมาครับผมวายต้านขึ้นมาแล้วขึ้นซ้ายโอเคตัวละวายต้านไม่ไหวแต่ไอ้สุวรรณว่ายได้นะครับคุมยากเว้ยเฮ้ยโอเคกดพร้อมกันอ่ะ Oh my god กูขอโทษเถอะนะพี่มันคุมยากจริงๆว่ะเฮ้ยเอาดึงสุวรรณดึงมาเดฟเข้าโอเคเดฟดึงลงสุวรรณมาโอเคปล่อยพร้อมกันไปว่ายต่อโอ้ยมันยากนะโว้ยโอเค2คนน่าจะต้องพร้อมกันแหละงานนี้ดึงขึ้นครับเอ้าทำไมวะมันต้องยังไงอ่ะมันต้องดึงให้สูงพร้อมๆกันแล้วก็ว่ายอย่างเร็วๆเหรอมันต้องยังไงวะไม่ได้อ่ะอ๋อยื้อเอาดันเลยก็ได้อะโอเคตัวง่ายดีว่ะมีคนหนึ่งยื้อคนหนึ่งไปนะผม
ยังไงวะยังไงอ่ะโอ้โหทดสอบความสามารถผู้เล่นอีกแล้วเดี๋ยวนะกดอย่างนี้เร็วๆใช่ป่ะแล้วก็กดอย่างนี้เร็วๆปุ๊บสองอันพร้อมกันกดไม่ใช่ละอันนี้น่าจะต้องฮะยังไงวะอันนี้มันทำงานยังไงอ่ะผมงงว่ะอ๋อแค่ต้องเร็วโอ้ยเดฟคิดหูยากชิบหายเดี๋ยวนะโหไปเอาคนอื่นมาเล่นด้วยกันดีดิมันจะดีขึ้นถ้าเกมนี้มีคนเล่น2คนได้ไหมเนี่ยโอ้ผมต้องควบคุมประสาทสัมผัสยังไงวะผมควบคุมไม่ได้2คนพร้อมกันอะมันยากเกินไปอ๋อโอเคมันไม่ต้องกดใหม่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปทีละคนได้ปะได้ปะโอเคมาต่อไปเดฟประมาณนี้ปะอ่ะสุวรรณไปก่อนโอเคค่อยๆทีละคนโอ้ยแม่งเอ้ยรูปแรงรูปใจกันคนเดียวเล่น2ตัวละครนี่มันยากนะเว้ยโอเคครับไปต่อครับช่วยกันไปเหรอหรือไงอ๋อคนหนึ่งดันขึ้นอีกคนหนึ่งขยับทิศทางโอเคดูแลร่วมใจกันดีนี่ขึ้นยาวครับขึ้นยาวครับทางนี้เหรอโอเคไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันกดโอเครู้จักร่มผู้รักเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาชิบหายแล้วมึงเฮ้ยอย่าดึงจอกันเองดิอ๋อสุวรรณโอเคเดฟนาทีนายแม่งเออตอนแรกก็มีร่มดีๆไม่ชอบเอาร่มไปทิ้งเฉยโอ้ดีนะรอดอ่ะโอ้ผ่านสักทีพวกเราทำงานได้เป็นจังหวะได้ดีมากเลยเนี่ยมนุษย์เออโอเคไปเปิดซื้อกันเลยคุดเหนื่อยเลยแม่งขอร้องเออขอร้องเออเหนื่อยชิบหายไม่เอาแล้วนะแบบเนี้ยไอการควบคุม2จังหวะพร้อมกันอ่ะขอร้องเลยเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะฉลามฟันเลื่อยเหรอนั่นมันตัวอะไรวะน่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะที่มันสัตว์ในสิ่งที่โบราณนี่น่ะมันเรียกว่าไฮลิคอปเทียร์หนอมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะมันน่าจะมีชีวิตอยู่ประมาณ200ล้านปีที่แล้วน่ะมันน่าจะติดในน้ำแข็งนะผมแล้วตอนนี้มันก็เลยหลุดจากน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งมันเริ่มละลายนะฮะ What the heck สู้ไงอ่ะงั้นอุคำรามเรียบร้อยเลยนะผมเฮลิคอปเตอร์นะฮะถลามเฮลิคอปเตอร์ป่ะเนี่ยทำไงอ่ะหู้มันเห็นแล้วทำไงดีสุวรรณอะสุวรรณไปไหนแล้วหนีไปแล้วโอ้โหพวกมันไม่ค่อยชอบแสงหนมใช้แสงทำให้มันแสบตาเลยไปซ่อนแล้วสินะโอเคดังนั้นก็ทำตามที่สุวรรณแนะนำแล้วกันทำให้แสงมันตาพร่าหรอกชิบหายออกซิเจนไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนออกซิเจนไม่มีทำไงอะ
เอาออฟแอร์เดี๋ยวออฟซิเจนไม่มีทำไงอ่ะมูฟสุวรรณแป๊บนึงนะขอหาออกซิเจนก่อนได้ไหมเคมันตาบอดนะผมแต่ว่าอย่าพึ่งเราใช้สุวรรณทำได้หลายอย่างพร้อมกันโอ้ยไม่ยากถ้างั้นอ่ะอุ้ยไม่ยากก็เจียแล้วไปไปลากสุวรรณมาขวาแล้วเราก็ล่อไอ้นี่มาโอเคเรียบร้อยแล้วผมตาผ้าครับปืนผมแรงอยู่แล้วมาเหอะเฮ้ยมามึงมันเลือดเยอะขนาดเลยเหรอโอเคเดี๋ยวโอ้โหมันปั่นมันอะไรเลยโอเคต้องทางขวาทางขวาทำงานอีกแล้วนะผมตาบอดซะเรียบร้อยไปดีคิดปากปากไปเปิดทางให้ออกด้วยสุดยอดรอดแล้วครับผมไงเพราะความฉลาดของฉันยังไงล่ะทำให้เราสามารถชนะมันได้นะผมเออจ้ะทีนี้มอนสเตอร์นี้ก็หายไปแล้วนะผมแล้วสามารถอาเปิดประตูให้เราด้วยนะผมเยี่ยมไปเลยเข้าไปกระเดิบมนุษย์ขยับตัวเองนะไม่คุมให้แล้วนะตรงนี้มีอุปกรณ์ว่ะยังไงสิมันคืออะไรอาวุธอะไรเฮ้ยปืนทั่วไปเลยนะถามจริงให้เล่นปืนทั่วไปไปยิงมันกันตายเหรอดีนะผมหยิบปืนระเบิดมาไม่เอาปืนเน็ตมาก็ดีแค่ไหนละเกเกือบขีดตรงออกซิเจนไม่พอนะครับเกือบร้องไห้ละไหนได้อะไรดูสิเนื้อปลาโบราณ200ปีเลยนะเว้ยเฮลิคอปเปียนซอลเบรดโน่ what the fuck กับเฮลิคอปเปียนเทลนะฮะสวยไปที่นี่เลยนะสวิตสุดท้ายโน่มันใหญ่กว่าสวิตสองอันแรกเยอะเลยเนี่ยช่วยหน่อยสิวันไม่มีปัญหาอ่ะช่วยกันนะหึก็มีอันเดียวไม่ใช่เหรอก็ช่วยกันดิมาดันไปโอเคเฟืองทำงานแล้วครับสวิตช์ที่3เปิดทำงานครับโอเคแล้วก็คอนโทรลรูมเปิดแล้วนะผมเอาเหมือนมันติดอะเหมือนเปิดไม่ค่อยสนิทนะมันติดอะไรไม่รู้อะเรียบร้อยประตูเปิดแล้วนะผมห้องคอนโทรลรูมออกที่นี่ก่อนไหมทางออกเปิดเรียบร้อยครับผมไปที่ทางเข้าของคอนโทรลรูมครับอันนี้ยาวแน่นอนบอกเลยว่ายาวสุดใจการเซตแอเรียไปก่อนจะลงไปจุดนั้นโน้มขอซนก่อนให้โอกาสซนหนึ่งครั้งไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากันนะครับอยู่ไหนนะไม่เจอปลาตัวอื่นเลยฮะผมว่าน่าจะเข้าในเรื่องมากกว่าถ้างั้นอะป่ะมันเข้าในเรื่องเลยแล้วครับผมเหมือนประตูมันเปิดไม่สนิทเลยทำไมประตูยังปิดอยู่ล่ะอ๋อมันติดรากไม้ที่เติบโตนะผมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะเอ้ามันลงมาได้ไงเนี่ยไอ้จอดวสันฉันแล้วจะเจอแกที่นี่เฮ้ยตามมาที่นี่เหรอจอมวัฒน์ฉันคือพันธมิตรของเพื่อนโนมอะไรเรียกอะไรธรรมชาติโนมเ
และนี่คือยานอวกาศเนาะยานดำน้ำที่สร้างจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเนาะเป็นวิทย์ต่อสิ่งแวดล้อมเนาะด้วยไทเทเนียมไม่มีที่ไหนที่เด็กเคนไนจะลงไปไม่ได้เนาะท่านเห็นทางเดินในหมู่บ้านแปลกๆท่านก็เลยเดินผ่านมายังไงล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่รังเกียจที่ทำลายปลาคุณด้วยรู้สึกรังเกียจเหรอที่ทำลายปลาเด็ดดำบานที่สวยงามพวกนี้เนาะไม่อยากจะเชื่อเลยนายคือเชื้อโรคของโลกใบนี้ฉันจะฆ่านายซะถ้าเป็นพูดนะผมฉันรู้แล้วว่าซีบูทำอะไรเป็นเรื่องหลังเฮ้ยนั่นคือผลที่เป็นคำอธิบายที่เหมาะกับนายอย่างสมบูรณ์แบบเลยอะไรวะอีกผลนี่คือเอกผลที่ฉันปล่อยแกไปไม่ได้ซีบูคือผู้รักท้องทะเลนะผมแล้วจะเป็นงั้นต่อไปจอห์นวัตสันไอ้ยาต้องทำไงกับมันดีเนี่ยอุ้ยแล้วทำยังไงอ่ะไม่วิธีสู้คือไงเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ว่ะอ่ะแม่งเอ้ยเอาใหม่ได้ไหมไม่รู้วิธีต่อสู้อ่ะมาใหม่ยกที่สองเป่งมาไม่ใช่เหรอคืออะไรอ่ะมันทำยังไงอ่ะหรือว่าอ๋อนี่ไงได้ผลว่ะทำไมแกถึงวิ่งมาอย่างกับหนูเลยวะฉันจะไม่ให้แกดีต่ออะไรนะผมรับนี่ไปคิริซาเมะแห่งความตายอะไรอ่ะเอาเฮ้ยโดนงาบโดนอะไรงาบอุ้ยระเบิดตัวอะไรวะเนี่ยไคโรโนโซรัสโอ้มายก็อดนี่มันสิ่งที่ติดมีชื่อโบราณนะผมมันชื่อว่าแพอะไรเลโซรัสเฟมิลี่ทุกอย่างอ่ะมันคือโคโนโซรัสสินะไม่อยากจะเชื่อมอนสเตอร์ขนาดที่ซ่อนอยู่ในลึกขนาดนี้นะผมตั้งแต่การต่อสู้สารแบบนี้คงไร้สาระนะแต่ว่าปัญหามันเพิ่งที่ปัญหาคือการสู้กับไอ้ตัวแบบนี้คงเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรจะสู้หนุ่มแต่ว่ามันเพิ่งออกมาจากน้ำแข็งมันยังอ่อนแออยู่นะครับยังไงก็ต้องอาจจะพอไหวหนุ่มยังไงก็ต้องเข้าคอนโทรลรูมให้ได้หนุ่มน้ำมันมิสไซล์ลันเชอร์นี่อาจของจอร์นวัตสันแมชชีนหนุ่มอาจช่วยอะไรบางอย่างได้ก็ได้หนุ่มถ้าเกิดยิงมิสไซล์ได้ทำให้เรารอดได้ก็ได้นะครับว่างั้นเก็บเลยเฮ้ยดีดิ300ยิงทีนึงติดช็อต300ดาเมจไม่มีออกซิเจนให้หน่อยหรอวะโอ้ดีนะมีให้ปืนมีให้หลายนัดอยู่แปลว่าได้อยู่ครับต้องทำอะไรวันอะโอ้ยปลาหินไอ้แก๊งปลาหินมาดิวะรอบนี้บอกเลยว่าอย่างกับบอสใหญ่เว้ยขอไปก่อนมาดิวะโอ้โหส่งไปไม่น่าสู้เกินอ้าวไปไหนอะทำอะไรอะแกจะทำอะไร What the fuck พ่นไฟ
หมือนกระสู้สัตว์ประหลาดอยู่เลยว้ายอย่ากัดรัวดิวะเดี๋ยวก็กลัวขีดโชว์เลยนี่เฮ้ยปืนไปใช้งานได้อีกรอบว่ะอย่าพึ่ง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 ขอเวลานอกโอ๊ยขอเวลานอกยังอีกเหรอว้ายขอเวลานอกมานี่โอ้โหเรียบร้อย300ดาเมจตายซะหูยโอ้ยมันคงเป็นฝันร้ายแน่ๆถ้าเกิดมอเตอร์พวกนี้ขึ้นฝั่งได้นะครับโอเคทีนี้ไปห้องคอนโทรลรูมแล้วกันโน้มไปเริ่มโลกใหม่แล้วจะลงยังไงอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะดร.เบคอนโดนงั้นเหรอไงเดฟรถได้มาช้านะโดนสำรวจมันใช้เวลาในการแบบเข้ามากับเซตไอเดียค่อนข้างยากอ่ะแต่ว่าเพิ่งเสร็จนะผมก็แต่สัญญามาถึงสัญญาแต่ลิขิตได้ไงเนี่ยจงภูมิใจกับแล็บของฉันนะผมโดนนี่สามารถเชื่อมต่อประบาได้แต่ช่างมันตอนนี้มีปัญหาอื่นที่ต้องทำนะผมขอบคุณมากเลยนะต้องขอบคุณดับนะผมมันเป็นปัญหาแล้วนะน้ำแข็งใหญ่ขนาดนี้ความลึกขนาดนี้นะผมมันเชื่อมเดี๋ยวนะสู้กับความดับเย็นจากนิ้วมือเธอไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่น่าอ่านเลยตอนนี้นะผมประตูมันถูกบล็อกอยู่ใช่ไหมโดนนี่มีเลเซอร์คัตเตอร์อยู่นะผมสามารถช่วยเปิดได้นะอ๋อโอเคเอาเลยจี่เลยจี่นะผมตัดลากออกครับประตูจะได้เปิดออกได้ครับเฮ้ยวัตเดอร์ฟักเขาบอกว่าต้นไม้นี่มันแข็งเกินไปนะผมไม่เป็นต้นไม้ธรรมดานะครับอาจใช้เวลา2วันถึงจะสำเร็จนะครับก็ทำอะไรอยู่รอไปก่อนแล้วกันเนาะปล่อยโดนไปนั่นเลยไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่าของกินนี่เลยของกินโคโนโซลัสโรโซลัสไทดินแกรนอะไรอย่างไม่รู้หนมส่วนไหนไม่รู้มันเรียบร้อยคโนโซลัสทอชลิ้นได้ลิ้นมาน้ำหนักตอนนี้คือ125หนมจุด9แม่งเอ้ยจุด9เกียดคำว่าจุด9ชะมัดเลยอย่าอื่นโยนทิ้งได้ไหมเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่นี่ตรงนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยแต่นี่มันก็ดีอยู่นะไม่เอานี่เลยจุด9เอาตรงนี้ออกโอเคน้ำหนักเกินน้ำหนักชิวๆแล้วอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วยกเว้นออกซิเจนเอ้าชิบหายมึงยังไม่อู่เลยเนี่ยไม่เอาไม่เล่นโอ้ไม่พร้อมรอบหน้าโดนแน่รอบนี้ไม่พร้อมรอบนี้เพียงพร้อมจัดอ่ะแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะทั้งตัวคือแบบแห้งอ่ะออกซิเจนเหลือ70อ่ะครับเราต้องเซฟออกซิเจนนิดนึงเดี๋ยวผมจะว่ายไปทางขวาถ้าผมจำไม่ผิดทางขวามันจะมีจุดวาร์ปกลับให้อยู่นะครับก็คาดหวังนะว่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเพราะถ้าผมจำผิดก็ลักก่อยไอเทมที่เก็บมา123นะผมทางนี้ป่ะที่ทางยังมีทางขึ้นอยู่มันไม่ใช่ว่ะชิบหายแล้วมึงเดี๋ยวเรารีบว่ายขึ้นแล้วกันนะผมพยายามหาทางก่อนนะโอเคทางกลับอยู่นี่นะครับปะกลับเรือกันทุกคนพาร์ทเนี่ยจะยาวไปบ้างนะครับแล้วก็ผมก็กะจะไม่ตัดด้วยนะผมเพราะว่าแน่นอนว่าในเรื่องล้วนๆไม่มีเงินเจือปนเลยปะเดี๋ยวเรากลับไปขายปลากันวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลมารินซะด้วยนะผมสติกี้บอมเรียบร้อยนะผมแล้วก็อันนี้เก็บไม้แล้วกันบีดี้เดี๋ยวค่อยเอียบขึ้นนี่เลยโครโนโซลัสหนมความลึกสูงสุดที่ไป602เมตรนะครับส่วนโครโนโซลัสก็ไม่ได้เป็นเนื้อไม่ได้เป็นอะไรมาเป็นพิเศษนะครับผมเป็นปลาชนิดพิเศษเนาะใช้คำเหมือนกันแล้วก่อนป่ะถึงเวลาแล้วหนมบันโชซูชิโอเคป่ะร้านซูชิเลยอย่างอื่นช่างมันแล้วตั้งเหลือ200ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วหนมวันนี้มีเทศกาลมารินซะด้วย
ตัดพาร์ทก็ไม่ได้เพราะเป็นเทศกาลนะครับเอ้ามาอีกแล้วเหรอใครอ่ะพาร์ทนี้มันยาวเกินนะครับผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันเนาะก็อ่านให้ฟังคร่าวๆเลยข้ามๆเป็นชื่ออเล็กซ์โนมนายใช่ไหมที่สามารถปะทะคุณหวังปังแล้วก็ชนะเขาได้โนมเออ Fly to Sea ทอดทะเลเหรอเป็นป๊อปปูล่าโนมจาก United Kingdom โนมจาก USA นะครับทำอาหารเกี่ยวกับด้านการทอดนะฮะอีก2วันเจอกันตามนั้นโอเคมาประกาศสักดาก่อนว่าจะมาสู้นะโชว์ริวเคนด้วยแม่งเอ้ยนายชื่อเคนหรือเปล่าโอเคตามนี้นะผมไปเตรียมวัตถุดิบมาเหมือนเดิมนะครับคุกกี้คัตเตอร์ชาร์กแวมไพร์สควิดแล้วก็บูมโบว์คูล่าอะไรอย่างน่าจะครบหมดแล้วมั้งกูว่าแล้วของครบเลยพร้อมลุยกูแล้วก็เมนูอาหารเยอะมากอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้รู้เรียนรู้หมดต้องเรียนรู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะผมแล้วก็เรื่องสตาฟมีคนใหม่มาหรือเปล่าหรือไม่มีคนใหม่คนเก่าอะไรก็ช่างมันหนุ่มคนนี้ยังไงคุกกิ้ง700กว่าไม่เอาเปิดทีวีแอดไหมไปเปิดทีวีแอดหนุ่มหาคนมาทำงานทีวีแอดเริ่มโอเคแล้วก็เมนูวันนี้มีอะไรบ้างเอาราคาละกันนะครับเน้นเงินก่อนแมนทิสชิมมีท650มันคือยังไงวะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราให้กินอาหารที่แบบเสิร์ฟลูกค้าหรือเสิร์ฟอะไรสักอย่างแล้วมันแบบเป็นของพิเศษอ่ะเออเป็นยังไงวะเนี่ยเออช่างมันเอานี้ก่อนอันนี้เอนชานได้ปะเอนชานได้รอบนึงสวยเริ่มเลยเอนชานไปเลยนะผม200เสิร์ฟเลยอันนี้เสิร์ฟเช่นกันคำละ300ครับไม่เสิร์ฟให้มันรู้ไปรวยขนาดนี้แวมไพร์นี่ไม่ได้อันนี้ได้คำละ300เช่นกันพรุ่งนี้คำละ300 200หมดเลยนะครับผมชิวๆเลยปลาบ๊อบฟิชกับของกินอื่นๆเหรอก็ไม่เลวนะเนี่ยมารินมีทเอ้ยมารินมีทไม่ได้เทศกาลอันนี้กินแลนชาร์กไปเลยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นเอาเป็นเมนูอาหารกุ้งละกันเนาะเออเมนูชิมนะครับบางอย่างเราก็ต้องขายเป็นอาหารอย่างนี้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำการข้ามช่วงทำไอ้นี่ไปช่วงเสิร์ฟอาหารไปนะผมเดี๋ยวไปเจอกันกับตอนสรุปวันเลยนะผมเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องเอาเดี๋ยวลืมไอ้ย่าไอ้บ้าลืมหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรใช่ผมลืมเอาออกสวิปนี่ครับผมมารินมีทครับออโต้ซัพพลายแล้วก็มีมารินอีกปะมีอีกว่ะมารินมีท125ไงโคตรถูกเลยอ่ะโอเคลืมไปเลยนะครับไม่ว่ามีเทศกาลปะเริ่มเทศกาลเลยตอก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 มาดูครับว่าจะขายดีแค่ไหนกับเมนูประจำไอ้นี่ของเรามารินที่พวกนายหวยหาพวกชาวทะเลโหเขาเสิร์ฟแต่เขาสั่งแต่เมนูนี่แบบเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์เสิร์ฟเลยลุยทุกคนสู้ๆเสิร์ฟดีๆเออหัวใจขึ้นรัวๆนะผมเติมเลยครับเติมเลยครับเติมเลยครับเฮ้ยลูกค้าวุ่นวายเฮ้ยลูกค้าวุ่นวายแล้วเฮ้ยไปเฮ้ยผมเติมไม่ทันว่ะทันมาโอ้มันไปบนเช็ดโต๊ะทำไงดีวะผมต้องช่วยเขานะครับไม่งั้นไม่ทันแล้วโอเคเช็ดโต๊ะเสิร์ฟทำอะไรก็ทำเร็วลีเนงตรงมา
เออเพอร์เฟคสวยจัดเอง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 โอเคช่วยกันในร้านบ้างนะผมดีกว่าไม่ช่วยเลยเลยอื้ออื้ออื้อเก่งมากทุกคนโอ้ยโคตรยุ่งเลยวันนี้มารินที่เราเตรียมไว้พอนะครับถือว่าใช้ได้ปิดร้านเรียบร้อยได้ไป34ไลค์นะผมเมนูมารินขายดีมากยอดขาย 15,000 โอ้ยยอดขายเดือดสุดในประวัติการเลยมึงเนี่ยเยอะสุดในประวัติการนะครับผม 15,000 ครับร้านเราเอาสุดจริงตรงก็เป็นบันโชซูชิรายได้ต่อวันหลักหมื่นแล้วครับงานนี้เฉพาะงานเทศกาลไม่เกี่ยวโอเคคุณวันนี้พาร์ทเนี่ยจะยาวเกินไปนะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้าละกันสำหรับผมนายปริศนาญี่ปุ่นมีชื่อว่าเดฟเดอะไรท์นะผมชอบดีลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากให้กำลังใจก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะผมแล้วก็สามารถกดสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกับผมได้นะผมมีหลายราคาให้เลือกกันเริ่มต้นที่35 บาทนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกัน